สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เราจะมาทำอาหารว่างหรือเป็นอาหารมื้อทานเลยก็ได้นะคะนั่นคือเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของเส้นหมี่ผัดผักกระเฉดนะคะอย่างแรกคือเส้นหมี่เราก็เอาไปชุ่มแช่น้ำก่อนนะคะให้เส้นนุ่มเลยนะคะแล้วค่อยเสด็จน้ำออกอันนี้เป็นผักกระเฉดนะคะเด็ดยอดหรือตัวใบแล้วก็ก้านอ่อนๆเนี่ยไว้กุ้งนะคะวันนี้เราเป็นกุ้งขาวก็ล้างแกะเปลือกผ่าหลังพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกชี้ฟ้าแดงเป็นพริกขี้หนูนะคะหรือถ้าชอบเผ็ดก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะคะกระเทียมค่ะน้ำปลาหรือถ้าไม่ทานน้ำปลาก็เป็นซีอิ๊วขาวได้เหมือนกันนะคะน้ำตาลทรายกะปิน้ำมันหอยสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มกับการตำเครื่องพริกของเราก่อนนะคะที่จะเอาไปผัดก็คือมีกระเทียมนะคะไม่ต้องแหลกมากเราก็พอบุกๆก็ได้นะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองก็มีกลิ่นหอมถ้าไม่ชอบเผ็ดเนี่ยก็เอาเฉพาะตัวพริกกันนะคะเอาเม็ดออกหรือจะใส่น้อยหน่อยก็ได้อันนี้เราวันนี้เราทำเป็นรสจัดหน่อยเผ็ดหน่อยเราก็จะเติมพริกขี้หนูลงไปด้วยนะคะก็คือให้พอแหลกๆอย่างที่บอกถ้าไม่ทานเผ็ดกันก็พริกนี่ก็ลดจำนวนลงได้แล้วก็นี่อีกอันนึงวันนี้เราใส่ที่ดูแปลกไปหน่อยคือเราจะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะแต่ว่าบางสูตรบางอะไรก็ไม่ได้ใส่ก็เอาแค่ยีให้พอมีรสชาติมีกลิ่นเล็กๆไม่ต้องใส่เยอะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกเหมือนกันก็คือไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปผัดตัวหมี่กันค่ะค่ะเราก็พร้อมจะผัดตัวหมี่ผักกระเฉดของเราแล้วนะคะก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะรอให้ร้อนหน่อยแล้วก็เราก็จะใส่หนึ่งแล้วเราก็จะใส่ตัวพริกกับกระเทียมที่เราโขลกเอาไว้นะคะผัดให้พอสุกนะคะเดี๋ยวกลิ่นก็จะเริ่มออกถ้าคุณผู้ชมชอบตัวมันกุ้งก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะหลังจากขั้นตอนนี้ก็จะเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันไปนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่เราใส่แต่กุ้งอย่างเดียวอันนี้จะออกแนวเหมือนเวลาทานผัดผักกระเฉดกุ้งที่ผัดตามร้านเนี่ยนะคะเขาจะมีกะปิผสมอยู่แต่เราคลุกเส้นลงไปด้วยใส่น้ำนิดนึงนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่เกาะติดกันอาจจะกระเด็นเล็กน้อยแล้วก็ผัดอีกชนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาตัวกุ้งเรานะคะใส่ก่อนกุ้งนิดนึงแล้วก็ตามด้วยผักกระเฉดนะคะช่วงนี้อาจจะใส่น้ำได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนะคะอย่างที่บอกแล้วก็น้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวนะคะเอ้ยขอโทษค่ะน้ำมันหอยค่ะครับตลบไปมาสักเล็กน้อยนะคะพอเห็นผักเริ่มสลดก็เขี่ยไว้ข้างๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผักกระเฉดจะเหนียวเราก็เอาเส้นเนี้ยค่ะใส่ลงไปเลย
ยีนะคะก็ใช้ตัวปลายตะหลิวเป็นตัวยีเพราะว่าเส้นเราจะได้ไม่ขาดยีย่านหนึ่งยีให้เข้ากันหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเรามีมันกุ้งก็ใส่หรือถ้าชอบสีสันเพิ่มก็ใส่ตัวซีอิ๊วดำเล็กน้อยก็ได้นะคะถ้ามีคล้ำๆนิดนึงจบด้วยตัวพริกชี้ฟ้าแดงอะนะคะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะเราผัดตัวหมี่ผัดกระเฉดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาใส่จานเสิร์ฟกันวันนี้เมื่อกี้ชิมรสชาติเราจะค่อนข้างจัดจ้านนิดนึงนะคะคืออย่างที่บอกถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ลดปริมาณลงได้แล้วก็คีบมานะคะเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เราก็มีผักหรืออะไรตัวผักกระเฉดเราก็มาโรยตรงข้างหน้าอีกทีนึงนะคะพร้อมด้วยเมื่อกี้มีกุ้งเดี๋ยวเขาจะไม่เห็นตัวกุ้งเราซะก่อนมีตัวพริกนะคะอีกเล็กเหมือนกับพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็มาโรยหน้าอีกเล็กน้อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีผัดผักกระเฉดก็ไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับเมนูนี้ไงคุณผู้ชมลองเอาไปทำดูนะคะเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คนตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ